วอร์เนาะโอเวอร์ก็แล้วกันคุณอภิชยานะครับมีแค่นี้เองโถไม่มีคำถามหลุดมาสักหน่อยอ้าวใครจะเริ่มคำถามครับหนึ่งคำถามมีประโยชน์กันกับผู้คนทั่วทั้งโลกนะแน่ไปโน่นหนึ่งคำถามอ้าวใครจะหยอดคำถามมาให้ประโยชน์ผู้คนที่เขาอยู่หน้าจอเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับมันจะได้ควบคู่กันนะฮะอ้าวถามมาเร็วอย่าช้าลุงเมฆนั้นนะเมื่อกี้นี่ก็มีแค่เราฟังตอนต้นนะครับเนื้อหามีแค่นั้นนะเอาเนื้อหาแค่นี้ก็พอผมบ้านมากกว่านี้ก็จะงงๆอีกแหละกงกงไปเรื่อยแหละเอาทีละน้อยสองน้อยแล้วก็ถามมาจดๆบันทึกไว้สิครับอะไรที่ฟังไม่ทันไม่เข้าใจก็ถามกันมาใหม่ตรงนี้นะฟังลุงจดบันทึกเอาไว้หน่อยอย่าฟังเพลินอย่างเดียวฟังเพลินฟังแล้วก็คิดต่อยอดคิดนอกกรอบไปเรื่อยพูดอย่างนี้มันต้องคิดออกไปเพราะความคิดมันออกนอกกรอบได้มันถือว่ายอดปัญญานะให้รู้ไว้การพูดคุยนี่ถือว่าเป็นการเหลาดินสอนะครับอย่าลืมนะครับขอถามค่ะทำไมช่วงที่ร่างกายปรับตัวที่เขาว่าไม่สบายทำไมตัวไม่มียาชื้นและทำตัวให้ร้อนยากจังเลยค่ะลุงเอาไงนอกได้นะคำว่ายาชื้นไปว่าเหงื่อนะครับเหงื่อยาชื้นยาชื้นคุณสิริวันชนกนะฮะอากาศที่อยู่รอบตัวเนี่ยถามว่ามันเย็นหรือเปล่ามันหนาวหรือเปล่านะครับถ้าอยากจะมีความร้อนเนี่ยตายแดดสิครับออกไปกลางแจ้ง5 โมงเช้า6 โมงโทษ11 โมงเช้า10 โมง 11 โมงเนี่ยไปเต้นแรงเต็มกายอยู่กลางแจ้งตึงตึงตึงนับอากาศตึง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 เห็นไหมนะหรือขนดินฟันหญ้าใส่ตึงตึงเลยไปเลยออกแรงเหมือนโทษทีออกแรงแบกข้าวสารเนี่ยเหมือนอะไรโทษทีขออนุญาตใจไหมเหมือนคนที่เขาใช้ออกแรงทั่วไปออกแรงก่อสร้างออกแรงแบกข้าวสารลงเรือท่าเรืออย่างนี้นะนะหนักๆทำงานในรูปแบบหนักๆหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเหงื่อมันก็น่าจะพุ่งพรวดออกมานะครับก็มีแค่นี้เองคำว่ายาชื้นก็น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่านะครับคุณสิริวรรณชนกพอไหวไหมครับทำให้ช่วงที่ร่างกายปรับตัวที่เขาว่าไม่สบายคำว่าไม่สบายเนี่ยมันเป็นลักษณะอึดอัดนะอึดอัดอึดอัดคำว่าไม่สบายเรื่อยสบายตัวมันครั่นเนื้อครั่นตัวมันอึดอัดอึดอัดเนี่ยขยับตัวมันก็ฝืดเคืองโอเคนะครับหายใจเขารู้สึกมันไม่เต็มท้องกินแล้วเข้าไปก็อืดอย่างเงี้ยเดินเหินทีก็เงยก็มันไม่สะดวกคำว่าอึดอัดมันมึนหัวมันไม่ถึงขั้นปวดมันมึนมึนกองกองเนี่ยโอเคไหมลักษณะคำว่าไม่ปกติทั้งหมดรวมความว่าร่างกายเรามันไม่ปกตินะไปหาแพทย์นางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาก็บอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ของเราคือร่างกายไม่ปกติมันอึดอัดของเราโดนใช้ตรงนี้นะอาการมันอึดอัดติดขัดนะทางฝั่งเราใช้คำว่าอาการเป็นหลักนะครับเราแก้อาการก็คืองับอากาศบ้างอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยากระโดดรวดเต้นเต้นแดงเต้นกาเฮฮาปาร์ตี้นั่นคือเป็นยาทั้งสิ้นดีไหมครับใช้หลักนี้นะเราจะได้เหงื่อได้อะไรต่างๆมามันก็เป็นยาชื้นก็ว่ากันไปแค่ไหมขอให้จับประเด็นตรงนี้ให้ได้นะทำหน่อยออกแรงทำเองก็จะมีคำตอบเองมากน้อยค่อยแรงประการใดมันก็จะออกมาเองนะครับ
ร่างแต่ละร่างกายแต่ละบุคคลมันแตกต่างกันนะครับคนมากคนน้อยโอเคตอบได้แค่นี้ครับคุณสิริวัลชะเดี๋ยว2กล่องก่อนโอเคชนกโอเคอ่านผิดก็จะว่ากันภาษาไม่มีวรรณยุกต์เมื่อเช้าหนูทำงับอากาศแบบไฮสปีดคือการเคลื่อนไหวในแนวราบวิ่งเหาะๆแย่ๆไม่ให้เกินเหนื่อยทำไปสักพักหนึ่งหนูล้มตัวลงนอนมองท้องฟ้าและรู้สึกถึงตุบตับตุบตับแหละย่อขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆละมาเรียงในระหว่างที่รู้สึกนั้นอ๋อแปลว่าตามรู้ไอ้ตุบตับที่มันหัวใจแล้วฉันไม่สีห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินหัวใจนั่นนะเลือดแดงมันเข้าได้2 เส้น 2 ทางเลือดดำก็ออกเลือดดำเข้านะครับเลือดแดงออกนะฮะเลือดที่มันถูกเลือดแดงเนี่ยเวลาออกจากหัวใจนะครับคือเลือดอย่าลืมนะครับว่าเลือดนะฮะเลือดดำที่เขาว่าเลือดดำคือเลือดที่ถูกใช้งานเรียบร้อยแล้วมันนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายติดตามกับเลือดไปก็เรียกมันว่าเลือดดำซะโอเคไหมครับเอาล่ะทีนี้จะเริ่มตรงนี้เมื่อเวลาเข้าสู่หัวใจกระป๋องมันทำงานเชื่อมกันพอเข้าสู่หัวใจปุ๊บมันก็มีทางแยกไปหาปอดนะปอดก็งับอากาศปื้อเผาไหม้เรียบร้อยจ้าเปลี่ยนนะไอคาร์บอนนั่นนะครับนะคาร์บอนที่มากับเลือดดำนั่นนะครับนะเป็นเชื้อเพลิงต่อไปเลยนะพอร้อนปุ๊บก็ออกจากปอดอีกข้างนึงอ่ะแล้วปอดมันก็ต้องมีทางเข้าทางออกอ่ะโอเคไหมครับทางเข้าทางออกทั้ง2 ข้างนี่คือกลไกของร่างกายไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางการแพทย์เขาจะรู้หรือเปล่าไม่รู้นะก็เชื่อว่าคงจะลำบากมากทางการแพทย์จะลำบากมากเพราะมันโหมันโคตรอัตโนมัติอย่างนี้ดีกว่าแต่จิตรู้แล้วแน่นอนเพราะว่าจิตมันเป็นตัวที่สามารถรู้เรื่องของกายเราทั้งหมดแต่ต้องมีจิตบริสุทธิ์นะจึงจะรู้เห็นผลตรงนี้ได้เอาล่ะลุงก็ว่าไปตามภาษาลุงกันแล้วกันนะลุงคือภาษาจิตศาสตร์นะครับอย่าลืมทีนี้พอเวลาเลือดดำนะหัวใจมันเป็นตัวดูดก็คือดูดผลักไอ้ผลักก็คือดันไปเป็นเลือดแดงเวลาดูเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้แหละมันเข้าไปหาปอดแฟบปอดก็เบิร์นเผาไหม้ปื้ดนะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วนะก็ออกมาเป็นเลือดทีนึงก็เป็นเลือดแดงหัวใจก็ส่งต่อทีนี้ไปยังเส้นเลือดต่างๆคือไปตามเซลล์ทุกๆเซลล์ไอ้เจ้าเลือดแดงคือพลังงานที่มันมาตามเลือดแดงโอเคมั้ยไอ้ทางด้านฝั่งแพทย์เขาจะเรียกเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วเขาว่างไม่เรียกเขานะลุงจะบอกว่าพลังงานตัวนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าร่างกายเรามีต้องมีอุณหภูมิมีความร้อนติดตามอยู่นึกอยู่แค่นี้เราท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนายแพทย์นางแพทย์ในโลกนี้มีกี่โค้ดอย่างนี้ดีกว่าเออใช่ไหมประชาชนมากกว่าเยอะเออนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ประเทศไทยถามว่าถึง 1% มั้ยเนี่ย7 ล้านแล้วโทษ70 ล้านคนเนี่ยถึง 1% มั้ยเนี่ยผมว่าไม่ถึงมั้งผมกำลังคุยกับคนทั้ง 99% ผมจะไปคุยทำไมกับ 1% จริงใช่ป่ะ ใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะครับจริงสวรรค์นั้นก็จะแพ้ภัยเขาเองหรอกครับหมองูตายเพราะงูแงะบอกให้ก็ได้แงะหนีไปพ้นหมองูตายเพราะงูแงะแงะแงะลุงกำลังพูดถึงอาของลุงนะให้ดูอาลุงนายแพทย์สุเรนทร์พรหมพิทักษ์ก็นายแพทย์ใช่ไหมล่ะตายที่ไหนรู้ไหม
ตายโรงพยาบาลเพราะมือแพทย์อ่ะเห็นไหมหมอมือตายเพราะตามความตรงนี้แหละพี่นั่นนั่นนั่นคำพูดอย่างนี้ถ้าผมพูดตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่ผมก็แย่ทันทีนะครับผมเป็นลูกหลานเนรคุณชัดเจนให้รู้ไว้พอดีท่านไปวันๆแล้วผมก็พูดได้สบายสิใช่ป่ะโอเคนะเราสู่กันฟังโอ้ยไม่ใช่แล้วครับแต่ไปติดเยอะทั้งหลายเขาก็ไม่คำสอนในพุทธศาสนาก็บอกว่าอย่าติดยึดตัวตนของตัวเราเองแล้วจะไปติดยึดของคนอื่นเขาหรือไงชีวิตนี้ไปติดยึดคนอื่นมันยิ่งไม่แย่นะแม้แต่ตัวเราเองในพุทธศาสนานะฮะก็อย่าติดยึดอันเป็นตัวตนของตัวเราเองอะไรทำมันจะไม่เข้าใจของแค่นี้ภาษาง่ายๆแค่นี้นะก็คือเข้าใจตัวเองมันก็จะไม่ต้องไปติดยึดทั้งเขาและเราสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเข้าใจตัวเราเองนี่แหละครับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวของตัวของเราเองจบข่าวไปเวินๆชาติสุดท้ายเลยแบบนี้เนาะดีไหมล่ะดีก็พยักหน้าแล้วก็ไปต่อก็แค่นี้โอเคครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเจอคุณขวัญชัยนะฮะทางตุ๊บตับก็ดีอะไรก็ตามที่ที่ว่าเมื่อกี้นี้ต่อไปผมมีประสบการณ์แนวใหม่ครับขี่มอเตอร์ไซค์งับอากาศหายใจเข้าทางอย่างเดียวจากบ้านผมไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งอะไรงำไม่มีโรคคุณธรรมดาว้ายลุงก็มาตกมาตายตรงที่ท่านสะกดผิดมาหน่อยเดียวนี่หรือเปล่าเนี่ยครับก็มาดีๆมาสะดุดคำหน่อยเดียวว้ายก่อนที่จะส่งมาอ่านไม่ให้ดูเรียบร้อยนะหายว้ายอย่าทำให้ลุงออกเป็นทุกข์นะเอาใหม่นั่นผมมีประสบการณ์แนวใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์งับอากาศหายใจเข้าอย่างเดียวจากบ้านผมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยตรงนี้เสร็จเลยไปต่อไม่ได้ลูกมาดีเลยครับงั้นไม่มีโรคใดๆเลยโอเคพออ่านได้งั้นพอแปลเป็นไทยได้งั้นไม่มีโรคใดๆเลยก็ยินดีด้วยครับคุณธรรมดาดีครับมันได้ทุกอากับกิริยาง่ายแต่นั่งแต่นอนแต่เดินอย่างนี้มันได้ทั้งนั้นนะครับหาจังหวะใส่ตัวเองครับในการใช้อากาศเป็นยาที่ว่านี้นะครับนอนกินข้าวกับอะไรครับลุงห่วยเมื่อกี้นี่เหรอโอ้ยไม่ได้จำลุงเป็นคนที่ไม่ค่อยจำหรอกหนูได้กลิ่นที่แตกต่างกันประมาณ5กลิ่นและกลิ่นเหล่านั้นมันเป็นกลิ่นที่สมัยหนูยังเป็นเด็กๆยังเป็นละอ่อนอยู่วงเล็บยังไม่ได้แตกเนื้อสาวเลย ลุงใส่ไฟเข้าไปเด็กๆก็แปลว่ายังไม่ถึงขั้นแตกเนื้อสาวใช่ไหมล่ะเออหนูได้กลิ่นที่แตกต่างกันประมาณ5กลิ่นและกลิ่นเหล่านั้นมันเป็นกลิ่นที่สมัยหนูยังเป็นเด็กๆเช่นยกตัวอย่างนะก็ได้เช่นอย่างนี้ลุงก็ไปต่อไม่ได้เช่นดอกกุหลาบเช่นกุหลาบเช่นดอกไม้เทียบไปยังกลิ่นดอกไม้ไปแต่ถ้าหากก็จะไปเทียบไปยังกลิ่นน้ำหอมต่างกับลุงไม่ได้เลยนะฮะเพราะลุงไม่เคยใช้นะลุงไม่เคยใช้น้ำหอมที่เขาใช้กันนะครับไม่เคยใช้นะฮะนะก็เลยเทียบตรงนั้นไม่ได้ถ้าหากไปเทียบทางด้านดอกมะลิดอกบัวเงี้ยคุณเคยก็สองดอกเนี่ยคุณเคยเยอะ
ดอกพุทธรักษาเงี้ยกลิ่นพวกนี้คุ้นเคยนะครับนะครับนะก็ยกตัวอย่างให้นิดนึงครับแก้ค่ะทำงับอากาศแบบโลว์สปีดแล้วได้อะไรครับแก้แล้วได้อะไรครับทีนี้ถ้าจะอธิบายความเพื่อให้คนที่อยู่หน้าจอทุกท่านได้กรุณาพิจารณาตามดูตามนะครับผมก็ว่าถ้าเป็นการเผื่อแผ่นะในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วยกตัวอย่างขึ้นมาปุ๊บทำได้เป็นอย่างนี้คนที่อยู่หน้าจอทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยอะไรที่มันขาดก็จะเติมให้ครับอะไรที่มันเกินอะไรที่มันนอกประเด็นลุงก็จะตัดทิ้งไปให้แปลว่าให้มันกระชับยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจเรื่องเดียวกันนะฮะรายการที่นี่มันเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมครับธรรมชาติแปลว่าตัวเราด้วยเรื่องราวของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของเราธรรมดาธรรมดานี่แหละมันที่จะแบ่งปันกันแชร์กันนะครับทางฝั่งผมเองผมจะทำตัวเป็นศูนย์กลางในการที่จะจับซ้ายให้ขวาจับขวาให้ซ้ายให้เดินหน้าถอยหลังประมาณนั้นนะเพราะทุกคนก็อ่านหน้าจอเนี่ยพร้อมกันนั่นแหละเราก็ไปอย่างช้าๆเพราะว่าเราถือว่าทุกคำถามมีประโยชน์นะครับทุกคำตอบก็น่าจะนำมาพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับจากลุงกันแล้วกันนะขอให้ทำใจเช่นที่ว่านี้แล้วสุดท้ายเราจะมีแต่ได้กับได้ร่วมกันนั่นแหละครับโอเคนะเอาล่ะมาถึงการทำห่วงซุ้ยห่วงจุ้ยห่วงซุ้ยห่วงจุ้ยห่วงซุ้ยไอ้ลุงนี่ก็ไม่ถนัดห่วงซุ้ยห่วงซุ้ยห่วงจุ้ยห่วงซุ้ยห่วงซุ้ยน่าจะเป็นที่ตายเนาะฝังคนตายนะห่วงซุ้ยห่วงซุ้ยเออน่าจะเป็นที่ฝังผู้คนตายแล้วไปฝังที่ห่วงซุ้ยห่วงซุ้ยโอเคไหมครับส่วนห่วงจุ้ยมันก็คือน้ำกับลมเรื่องน้ำกับเรื่องลมห่วงจุ้ยจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ใดก็ได้ขอให้มีอากาศถ่ายเทให้สะดวกนะมันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะการหายใจให้คอร่างกายเราปลอดโปร่งสติปัญญาความคิดความอ่านมันก็จะแล่นเป็นห่วงจุ้ยหรือว่าปรับดินกับน้ำพื้นที่อยู่อาศัยนะครับนะให้ลมมันพัดมันผ่านอย่านอนกันอุดอู้นะอย่าให้เหมือนลุงอ้าวเป็นนะที่ลุงเนี่ยมันที่ไหนก็ได้ใช่ไหมสไตล์ลุงเนี่ยมันที่ยังไงได้หมดนะนั่นๆๆจะให้เลือกได้ก็นู่นแต่จะขึ้นเป็นนอนอยู่บนหอคอยเลยครับถ้าเลือกได้นะผมคิดนะข้างๆบ้านผมมันมีที่จะชักลอกขึ้นไปไปนอนข้างบนนอนให้มันลมพัดกันแบบนั่นๆๆเคยคิดนะสักวันจะทำเอาไว้เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อชักรอขึ้นไปนอน จริงๆนะไม่พูดเล่นนะเพราะที่นี่มันเป็นสถานที่พอที่จะทำรอขึ้นไปได้กระเช้าขึ้นไปสูงประมาณสัก50เมตรได้มั้ง50เมตรเห็นจะได้มั้งที่บ้านลุงเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับโอเคนั่นคือส่วนหนึ่งก็แล้วก็เราสู่กันฟังนะครับเอาล่ะต่อมาห่วงจุ้ยโดยเอาบรรพบุรุษของเราไปฝังทำไมจึงส่งผลต่อลูกหลานค่ะอ๋อเพราะมี DNA ของบรรพบุรุษเราอยู่เลยส่งพลังงานเชื่อมหาเราใช่ไหมคะให้ดีได้ช่วยได้อ้าวฟังให้ดีครับตอนนั้นตอนนี้สำคัญห่วงซุยนะฮะห่วงซุยนะฮะไม่ใช่ห่วงจุ้ยนะฮะ ลุงเป็นคนที่พูดว่าตายแล้วฝังกับตายแล้วเผาขออนุญาตต้องเริ่มต้นตรงนี้ให้ฟังชนิดหนึ่งตายแล้วเผากับตายแล้วฝังถามว่าจะเลือกอะไรนะครับถ้ามนุษย์โลกใบนี้เลือกตายแล้วฝัง
ครับอนาคตข้างหน้าที่อยู่ของคนตายจะมากกว่าคนเป็นนะคำถามง่ายๆนะฮะคือชาวพุทธชาวสาธุชาวสาธุมันก็ทั้งอามินขออภัยแล้วก็สาธุกับอมิตรพุทธใช่ไหมล่ะอมิตรพุทธเนี่ยก็คือแนวทางของพุทธสายมหายานมหายานเนี่ยเขาจะเน้นหนักเรื่องของคำว่ากตัญญูกตเวทิตาจะเน้นหนักในช่องทางนู้นนะครับส่วนหินยานเนี่ยถึงจุดหนึ่งบอกว่าเธอก็เธอฉันก็ฉันเธอทำเธอก็ได้ฉันทำฉันก็ได้โอเคนะในการปฏิบัติตัวตนกลับมาถึงห่วงซุยนะผมออกเสียงถูกห่วงซุยโอเคนะง่ายคือป่าช้ากันง่ายที่สุดนะมันชัดๆไปเลยป่าช้านะที่เอาบรรพบุรุษไปฝังไว้ตรงนั้นแล้วลูกหลานไปก็ไปคารวะสการะคำถามจริงๆมันคืออะไรตรงนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีที่มาเท่านั้นแหละให้ลูกหลานนึกถึงที่มาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาการนึกถึงที่มาเนี่ยเวลาลุงนำพาสมาธิลุงก็ใช้หลักว่าจงตามไปหาความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธทุกคนมีคำว่าทุกสมุทัยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็ได้ในแนวทางนั้นมันก็ได้ในการที่จะมาลำเลียงความรู้สึกนึกคิดของเราลุงก็เลยบอกว่ามันจะได้ในเชิงทางด้านความรู้สึกและความนึกคิดเมื่อเอาบรรพบุรุษไปฝังแล้วก็กราบไหว้บูชากันเสร็จมาไม่ได้แค่ตรงนั้นทีนี้ส่วนบุคคลสำหรับคนที่ตายไปแล้วไปฝังกันนะกับตายได้ไปเผากันนะตายไปฝังง่ายๆคือไม่โอกาสจะเกิดยากไม่มีเลยก็แล้วกันโดยตรงนั้นนะเพราะนั้นถามถึง DNA เมื่อกี้เนี่ยถ้าพูดถึง DNAในเมื่อมันมีร่างกายตรงนั้นมันก็ตรวจมันก็เจอ DNA ตรงนั้นนะครับโอเคนะคุณพันษาที่ว่า DNA ที่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกัน DNA RNA เนี่ยกลุ่มนี้แหละครับโอเคนะงั้นก็ในส่วนตัวของลุงเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นการผูกพันระหว่างบรรพบุรุษกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเราหลานเราเลนเราเนี่ยครับอนาคตสิ่งที่ลุงกำลังพูดตรงนี้ไม่น่าจะเกินกว่า50ปีจะหมดไปจากโลกนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมาแรงมากจะทำให้คนรุ่นลูกท่านหลานผมรุ่นเรายังทำอยู่นะครับคนที่มีอายุ40ปี50ปียังดำเนินภารกิจตรงนี้อยู่แต่คนที่มีอายุ10ปี20ปีมาถึงวันนี้มันจะขาดหายไปแม้ว่าคน50 60ปียังดึงลูกหลานอยู่ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าคนรุ่น50ปีหน้าวันนี้หมดไปรุ่นหลังมาขอโทษทีนะครับปู่ย่าตายายที่ฝังเอาไว้มีแต่ยากขึ้นโอเคนะจะให้ดีนะไปอัญเชิญมาซะเผาซะให้มันจบนะถ้าหากว่าจะบรรพบุรุษจริงๆก็ทำรูปภาพเหมือนเอาไว้ไปกราบไหว้บ้านใครบ้านใครเนี่ยเห็นไหมบ้านพี่คนโตคนเล็กอะไรก็ว่ากันไปถึงวันเวลานัดหมายกันก็ไปเจอกันที่บ้านใครไม่ใช่ไปเจอที่ป่าช้าไม่เอามันร้อน ใช่เปล่าครับเข้าใจไหมงั้นมาทำใหม่ซะไม่กลัวกลัวผีใช่ไหมถ้ากลัวก็ให้ลุงไปเหยียบให้ถ้ากลัวนะครับลุงไปจัดการให้ง่ายจะตายไปนั่นนะว่าไปโดนแต่มีค่าตัวนะจะไปฟรีๆนะไม่เอานะใช่ไหมบอกป่าชาตินั่นนะพอแล้วครับคิดใหม่สักครับคิดใหม่นะให้
สังขารท่านสลายไปกับดินมันจะได้ไปเกิดใหม่นะครับทีนี้กลับมาถึงคนเก่าคนแก่คนเก็บเขามีคุณธรรมเขามีเมตตาธรรมเขามีจริยธรรมเขามีคุณงามความดีมาเยอะมากกองนั้นถึงเวลาตายปุ๊บไปเกิดใหม่ไม่ได้แล้วลูกหลานเล่นรถมาทุกวันเนี่ยชิงลูกหลานมาเกิดหรือเปล่าวะเนี่ยมันจึงนะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเป็นไปได้ไหมครับนี่คือคำถามนะคนดีคนดีไม่มาเกิดอีกเลยมันก็พัฒนาดีไม่ได้เนี่ยนะหมูหมากาไก่วิญญาณช้างม้าวัวควายก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อมันก็เลยคุยกันไม่รู้กันทีเดียวครับเป็นเงินไหมนะถ้าถามลุงนะให้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรกันเปอร์เซ็นต์สูงมากครับ 70-80% อะไรกันนะคนเก่าไม่มีโอกาสไปเกิดใหม่โอเคไหมครับพ่อไปฟังมาไว้ไงไปจากการเผาให้หมดนะเอาป่าช้ามาทำอย่างอื่นไปลุงมีความคิดที่จะเอาป่าช้าทำคอนโดนะดูมีความคิดจริงนะโอเคครับหวังว่าคงจะพอแค่ดินทูนะคุณพันษานะครับเอาล่ะฟังใหม่ครั้งหนึ่งสำหรับบางท่านที่มัวแต่เพลินไปกับลุงการทำห่วงซุยโดยเอาบรรพบุรุษของเราไปฝังทำไมจึงส่งผลต่อลูกหลานฟังให้ดีนะครับไม่ได้ส่งผลต่อลูกหลานนะครับลูกหลานต่างหากที่อะไรที่สืบสานโอเคไหมครับเพราะว่าคนที่เขาตายไปแล้วคือแล้วไปแล้วจบจำไม่เลยครับตายแล้วคือแล้วจบแต่ลูกหลานต่างหากที่สืบสานโดยการคิดถึงนะและความคิดของเราเนี่ยคิดถึงมันก็เลยเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเข้าหูเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกปุ๊บมันเชื่อมโยงอยู่ในบันทึกสมองของลูกหลานไม่ได้บันทึกอยู่ในสมองของคนตายนะให้ดูไว้โอเคนะครับนะลูกหลานบันทึกตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาท่านตายปุ๊บพอรู้ข่าวลูกหลานบางคนจะรู้ทันทีเพราะมันควบแน่นอยู่ในสมองของลูกหลานนึกออกไหมครับมันก็เลยเข้ามาฝันมาเข้ามารูปไร้เนื้อตัวบ้างเคยอยู่ด้วยกันเนาะมันกอดมันอะไรก็ว่ากันไปลูกกับพ่อแม่ฉะนั้นโดยพ่อลูกกับแม่เนี่ยติดกันจังเลยให้รู้ไว้อยู่ที่ตัวลูกหลานคิดถึงเขามันก็เลยฝังแน่นในหัวของลูกหลานคนที่ว่านี้โอเคไหมครับส่วนคนตายจบเขาไม่มาหรอกเขาไปของเขาอีกรูปแบบนึงแล้วโอเคนะสรุปก็คืออยู่ที่ลูกหลานนี่เองครับเป็นตัวผูกพันเขาโอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบของลุงที่เล่าสู่กันฟังในรูปแบบนี้ลองดูนะครับมันจะได้จบที่เรานะครับ มันก็ผูกพันอยู่ตรงนั้นแหละแต่คำสอนทำสอนคำสอนของอะไรของเจื้อเขาก็โอเคนะเขาอยากจะให้ยึดโยงบรรพบุรุษเนี่ยแล้วก็สอนไปรูปแบบยุคสมัยนั้นก็สอนไปรูปแบบนั้นนะครับยุคสมัยนี้ไม่ใช่แล้วของเจื้อนี่มาจากเล่าจื้อเลยมาจากเล่าจื้อไปยึดตรงนี้เป็นหลักต่อไปก็จะหายน้อยไปหายน้อยไปนะครับลองเข้าใจในรูปแบบนี้ลองดูนะฮะแล้วก็จะรู้ว่านะลองพิจารณาตามนี้ลองดูเผื่อมันเกิดประโยชน์ให้กับคนยุคนี้สมัยนี้อย่างท่านอย่างผมนี่แหละครับโอเคนะจบไหมเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้จบกันดีกว่าการทำมงช่วยโดยเอาบรรพบุรุษของเราไปฝังไว้ทำไมจึงส่งผลแก่ลูกหลานค่ะทำไมจึงส่งผลคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะฮะไม่ส่งผลมาหาเราแต่ลูกหลานต่างหากที่ไประลึกก็เลยไปสรุปว่าส่งผลหาเราโอเคไหมครับนี่เป็นคำอธิบายจากลุงนะฮะเพราะมี DNA ของบรรพบุรุษเราอยู่เลยส่งพลังงานเชื่อมมาหาเราใช่ไหมครับตัวนี้ยิ่งไม่ได้เลยหมดเลยนะครับ DNA ก็อยู่ในไม่สามารถที่จะมีพลัง DNA ตัวนั้นเข้ามาส่งผลมาหาเรานะครับมีแต่เราไปหาเขาอย่างเดียวมันหยุดที่เราเริ่มที่เราหยุดที่เราครับส่วนทางคนที่ล้มหายใจจากแล้วข้อแนะนำนะครับขุดมาเผาซะนะครับ
ให้เขาไปเกิดใหม่นะครับตามวิบากของเขาอย่าไปขังเอาไว้ตรงนั้นนะฮะแปลว่าความเชื่อของจากมาจากอะไรพวกอะไรของจื้อมันคงจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ว่าเพราะมีลุงบอกว่าเราสู่กันฟังตรงนี้พอได้ไหมครับต่อไปตกลงเข้าใจชัดเจนนะคุณภาษานะต่อไปก็อ่ะอันนี้พระภาษาคอนภาษาคอนโอเคอ่ะขอคำแนะนำกับการที่มีครอบครัวเครือญาติมีเรื่องทำให้เราต้องคิดซ้ำไปซ้ำมาส่งผลให้ไม่มีสติในการทำสมาธิวิธีเริ่มต้นเลยเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนมันผูกพันเพราะว่าเป็นนะครอบครัวนะครอบครัวเขยใหญ่เขยเล็กนี่กันสะใภ้ใหญ่สะใภ้เล็กโอเคไหมครับมันพุ่นตรงนี้แหละนะมันก็เลยไม่รู้จักยังไงกันแน่มันก็เลยปนเปกันอยู่ในกองสีนี่แหละโอเคไหมครับคำว่ากองสีนะฮะมันมีศูนย์รวมคำว่ากองสีมีศูนย์รวมมันวุ่นที่มีศูนย์รวมนี่แหละครับก็ดีเหมือนกันนะศูนย์รวมคนเก่าคนแก่เขามีไว้ให้มันก็ทำให้เป็นศูนย์กลางในการที่จะคนไหนครอบครัวไหนที่ไม่พอเลยก็มาเอาตรงกลางนี่ไปใช้ผมก็เป็นความคิดที่ดีนะไอ้กงสีเนี่ยเป็นความคิดที่ดีทีเดียวแหละครับยุคนู้นกับยุคนี้ยุคนี้มันจะเป็นลักษณะคือเขามีการศึกษาเนาะครอบครัวใครครอบครัวมันไอ้รูปแบบกงสีมันจะเจางหายไปเรื่อยจางหายไปเรื่อยนะครับมันก็เป็นตัวใครตัวมันต่อไปทีนี้ก็เลยเกิดการไม่พอใจกันกันก็เรียกว่าวงเล็บเล็กๆทะเลาะกันนิดๆอย่างเงี้ยบางทีทะเลาะกันมากหรือซ้ำไปนะฮะก็เลยทำให้อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเหมือนยุคก่อนสมัยก่อนนะครับยุคนี้ก็จะตัวใครตัวมันลูกหลานก็จะไปในหลายรูปแบบความต้องการแต่ละคนมันแตกต่างกันความหลากหลายในการรับรู้ในความเจริญเติบโตมันเกิดขึ้นมามันก็เลยเกิดความคิดแตกฉานแตกไปหมดก็เลยความไม่เหมือนกันก็เกิดขึ้นเยอะยิ่งส่งปัญหาทำให้ไม่ประสานกันเหมือนก่อนๆนะครับก็เข้าใจในบทบาทตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วมาถึงตรงนี้มาถึงตัวเรานะครับก็คือในเรื่องว่า ครอบครัวเครือญาติมีเรื่องทำให้เราต้องคิดซ้ำคิดไปคิดมาส่งผลให้มีสติในการทำงานโอเคครับสรุปเลยเขาคือเขาเราคือเรานะครับก็จะตั้งหลักได้โอเคนะมาสรุปตรงนี้เรามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเขาแค่ไหนเพียงใด1 2 3 4 5ลำดับความสำคัญเอาไว้นะครับพอตัดทิ้งไปแล้วมันตัดทิ้งไปบ้างก็ดีเหมือนกันแหละประมาณนี้นะครับเราจึงจะมีความสุขได้การทำสมาธิอะไรๆก็จะมีคงเส้นคงวามากยิ่งขึ้นโอ้มั้ยคุณภาษาคอนเหรอโอเคภาษากอนภาษารอภาษาประสักโอเคภาษาไม่วรรณยุกต์ต่อมาสวัสดีลุงคำว่าใจจดจ่อกับจิตจดจ่อเหมือนกันต่างกันจังใดใจจดจ่อเนี่ยใช่ถ้าจิตจดจ่อไม่ใช่แน่นอนนะใจจดจ่อเนี่ยใช่ใจคือความนึกคิดโอ้ยขออนุญาตเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนที่แต่งเงื่อนหนุ่มติดสาวโอ้ยติดสาวไม่มีอะไรหรอกนะ14 15 16ติดสาวอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเฮ้ยคนละห้องสิเฮ้ยคนละห้องชั้นเดียวกันแต่มันอยู่คนละห้องติดสาวติดสาวไปถึงก็รีบไปเลยไปเลยคิดถึงเขาว่าหน่อยก็คิดถึงเขาใจจดจ่อใจจดจ่อคิดถึงเขาคิดถึงเขาใจจดจ่อเห็นไหมครับใจจดจ่อถ้าหากว่าเป็นการอ่านหนังสือใช่ไหมครับทีนี้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยใจความไม่คิดมันเป็นจดจ่อนู่นนะสาวคนนู้นนะฮะลุงกำลังรับประสบการณ์ตรงให้ฟังนะอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องทีนี้มันไปนู่นซะแล้วเถอะมันถึงเรียนโง่ไงก็คิดตรงนี้นี่คำว่าใจจดจ่อจำใจคือความนึกคิดเราจดจ่อสิ่งใดมันจะเกิดความเข้มข้นกับสิ่งนั้นมันก็เป็นหลักของสมาธิครับสมาธิ
ความนิ่งก็ว่าได้นะครับกายนิ่งใจนิ่งใจจดจ่อคิดอยู่ในสิ่งเดียวใจจดจ่อถ้าจิตจดจ่อนี่ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเรื่องจิตจดจ่อโอเคเพราะว่าจิตมันคืออะไรคำว่าใจมันยังพอมีรูปขึ้นมาให้เป็นตัวตั้งอยู่อย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากสาวเนาะแต่งเนื้อหนุ่มเนื้อสาวยังมีตัวสาวคนนั้นอยู่เป็นวัตถุสิ่งของเมื่อได้ยินได้เห็นมันก็จดจ่อกับวัตถุที่บอกว่าสาวคนนั้นจิตมันไม่ใช่วัตถุทีเนี้ยนะโอเคไหมก็เลยใช้ว่าจิตจดจ่อไม่ได้นั่นเองครับเป็นเหตุเป็นผลไหมคุณต้นถับนะครับนะก็ลองจำแนกดูอีกทีนึงว่าใช่ไม่ใช่นะครับโอเคนะรู้ใจรู้จิตเห็นข้อแตกต่างแล้วเห็นไหมครับต้องการทราบข้อแตกต่างก็ตามในที่ว่านี่ครับนะโอเคลุงว้ายทักค่อยๆนะก็ได้คนคนนี้ทักแดงจังเลยฮะคุณมนตการเนี่ยลุงก็จะเอ๋มเอ้ยจะกระจีมันลุงก็เต้าใจมันนะทักไม่ค่อยก็ไม่ได้โอ้ลุงหนูนอนอยู่มีเหมือนอะไรมีอะไรมากดตัวกลางดึกหนูเรียกให้ลุงช่วยค่ะแล้วหายไปมันคืออะไรคะลุงตะลัน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 ตะลาลันต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 ันนี่สิมีตัวช่วยแปลว่าลุงเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นนี่ขนาดอยู่ไกลกับคนละฟากฟ้านะมีกระโดดขนาดนี้นั่นนะถ้าอยู่ใกล้กันจะขนาดนี้อ้าไปโน่นสิ นะฮะก็นะผมทักทายเล่นกับคุณมนตการเพราะว่าเขารู้จักงูกันมานานนะตั้งแต่วิทยุนู่นนะไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า15-20ปีนะครับคนนี้ก็เลยพูดภาษาเล่นกันเขาเป็นคนจังหวัดราชบุรีโอ้โหเกือบลงเหมือนระยองเฮ้เกือบลงตรงนั้นนะคนราชบุรีครับ นะทวนใหม่ครั้งนึงครับคุณมนตการนะฮะหลายๆท่านก็ลองพิจารณาตามนะฮะว่าลุงหนูนอนอยู่เหมือนมีอะไรมากดทับตัวกลางดึกหนูเรียกให้ลุงช่วยค่ะแล้วมันก็หายไปสิ่งนั้นมันคืออะไรคะตอบยามกันนะแต่ให้รู้แต่เพียงว่าคนที่พูดกันเรื่องผีเนาะผีอำอะไรก็ไม่รู้มันกดออกก่อนหายใจออกกระดัดลุงลุงออกลุงออกลุงออกมาช่วยเป็นอุปทานไหมเนี่ยอุปทานแปลว่าความเชื่อนะเป็นความเชื่อไหมเนี่ยถามตัวเองนะฮะตรงนี้นะครับอย่าถามลุงเป็นอุปทานมั้ยเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยดีวะถูกกดแทบจะหายใจไม่ออกแล้วไอ้แค่คิดถึงลุงมันหนังอะไรวะ อย่างนั้นหรือเปล่าเอาล่ะสรุปแค่คิดถึงได้สิ่งนั้นก็หายไปถามว่าดีไหมแล้วก็กลับมาคำว่าดีหรือไม่ดีซะดีก็เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ดีก็ถึงไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เป็นโทษโอเคไหมดีเกิดประโยชน์ดีไม่เกิดประโยชน์แต่ไม่เป็นโทษแล้วไม่ดีเนี่ยโทษอย่างเดียวเลยฟังภาษา3คำดีแต่เกิดประโยชน์แปลว่าใช้ได้ทุกที่ทุกเมื่อดีไม่เกิดประโยชน์กับคนอื่น
แล้วก็ไม่ดีเป็นโทษด้วยนั่นใช้ไม่ได้โอเคนะก็พยายามแยกสามคำนี้อยู่ในตัวเองว่ารู้จักกระลุงหงอแล้วมันดีกับประโยชน์ด้วยว่าดีดีไม่มีโทษนะครับก็ขอให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์พวกนี้ลองดูเอาหลายอย่างครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ลุงแชร์เขาไว้ให้กรุณาพิจารณานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านได้คือการเราดินสอนั่นเองค่อยๆ คิดค่อยๆติดตามแล้วจะรู้ว่าแล้วมันจะรู้มิติของการใช้หลักการคิดวิธีคิดนะครับเอาละผ่านไปแล้วร่างของเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เก็บไว้ให้กราบไหว้ท่านเหล่านั้นสามารถไปเกิดได้ไหมคะเพราะร่างยังอยู่คุณชันชายฟังให้ดีนะฮะคือตอนที่จะไปวันเบิร์นเนี่ยจะตายบางผู้บางคนก็ตายหงตายหาตายกระเทียมตายแบบไม่เหนือหนูหรือตายตายแบบเขาเรียกว่าตายตายหงตายหงตายหาตายกระเทียมตายแบบไหนตายหงเนี่ยตายแบบเพศตาย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 ครับผมคอเป็นข้างนึงนี่ก็เรียกว่าตายหงลุงก็ใส่คำว่าตายหาตายกระเทียมถ้าตายแบบนี้แล้วก็ไม่ถึง3วันขึ้นอื่นแล้วฟังให้ดีนะฮะแต่ถ้าหากว่าตายแบบเกจิอาจารย์ที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเขาตายอยู่ในภาวะของการพิจารณาภาวนากายจันทร์ตายแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ได้อยู่ในสมาธิอยู่ระดับไหนก็ไม่รู้แหละนะฮะอยู่ท้ายใจช่วงเวลานั้นถ้าร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยมันอธิบายความว่าตายแบบกายจันทร์นั้นตายแบบเขาใช้พลังงานที่กระทั่งหมดจดเกลี้ยงแล้วจ้ะเชื้อโรคเชื้อราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะจุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะมาเกาะร่างคนที่หมดพลังงานเพราะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอาหารเขาก็คือพลังงานงั้นร่างกายที่คนที่เป็นเกจิอาจารย์เขาจึงแห้งไปเฉยๆคือใช้พลังงานทางอะไรเอาพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อะไรกันนะเขาใช้พลังงานบริสุทธิ์ขออภัยเขาใช้พลังงานไม่บริสุทธิ์จนหมดก็เหลือแต่บริสุทธิ์ไม่งงนะพลังงานทุกคนเนี่ยมันจะศูนย์กลางของพลังงานจริงๆมันเป็นบริสุทธิ์แต่พลังงานที่ใช้จริงๆเนี่ยมันก็คือตัวที่ไม่บริสุทธิ์มันทำงานทีนี้ใครก็ตามที่สามารถใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จนหมดใช้พลังงานไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จนหมดถ้าเป็นฟืนเนาะมันก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นถ่านถ้าเป็นฟืนมันมีควันอยู่เห็นไหมเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านนะไอตัวเป็นถ่านตรงนั้นแหละเกจิอาจารย์ที่ว่านี้มันก็ไปเป็นลักษณะฐานชัดไหมครับพอได้นะมองเห็นนะฮะงั้นเมื่อเวลาพลังงานไม่บริสุทธิ์มันหมดในร่างกายแล้วก็สุดท้ายแล้วพลังงานบริสุทธิ์ก็ถือว่าหมดเหมือนกันมันจะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่คู่กันอยู่เป็นทวินวันลุงนี่พูดจังทวินวันแบบนี้มันก็ง่ายเนาะคิดง่ายนะครับนี่มันคิดง่ายแต่มันซ้อนกันแหละกันอยู่เนี่ยโอ้โหพลังงานที่บริสุทธิ์ซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเวลาใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเหมือนเกจิอาจารย์ที่ว่านี้นะครับบริสุทธิ์ก็หายแวบ
เหมือนกันเหลือแต่โครงร่างที่ไม่มีพลังงานเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นเหยื่อของจุลินทรีย์หรือสัตว์ตัวเล็กน้อยก็คือไม่เน่าไม่เปื่อยนั่นเองครับอนาคตก็เป็นแข็งเป็นหินไปได้เลยนะครับนี่ก็คือคำอธิบายนะครับคุณจันชายนะฮะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจกันได้ส่วนทางด้านที่ยังไม่รู้ของจริงต้องแห้งนะครับของจริงถ้ายังเหลืองอารามอยู่แล้วก็ยังไงก็ไม่ใช่ของจริงนะสำหรับลุงนะผิวพรรณยังผ่องยังไงก็ไม่ใช่ของจริงนะครับผมเล็บทาสีไว้บาดจ้าพอได้ไปวิจารณ์ไม่ดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นความเชื่อของผู้คนมันจะกลายเป็นลุงก็เลยกลายเป็นต้นทางของการที่ทำให้ความสืบเนื่องระหว่างรู้สึกร่วงหายกับนั้นก็จะหายไปนะครับงั้นก็เลยต้องขอให้เป็นหลักพิจารณาซาลองดูนะครับลองดูเพราะมันจะไม่สูญเสียอะไรซะมากกว่านะครับเอาล่ะพอไหมคุณจันชายตามคำอธิบายจากลุงนะครับต่อมาตัวผมกับพ่อแม่ของผมก็ยังได้ไปเกิดใหม่อีกทั้งหมดจะได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกไหมครับเอางั้นเหรอไม่ยอมจบอีกเลยไม่ยอมจบแล้วยอมฮะมันจะผูกพันถึงไหนกันเอ้ยชาตินี้ก็พอแล้วจ้ามาใช้อะไรแต่อะไรกันให้มันหมดชาตินิสาใช่ไหมครับนั่นๆๆๆเอาฟังจะได้ครับถ้าหากว่าชาตินี้ก็ยังผูกพันกันอยู่นะครับเช่นเวลาตายก็ร้องห่มร้องไห้ตามนั่นไงนั่นแหละอะไรวอนตามอยู่นั่นผูกพันนะครับตายแล้วก็ตายไปสินะเอาฮะบางคนก็ทำใจได้ไวบางคนยังอยู่ตรงนั้นแหละครับผูกพันกันอยู่ถามว่าถ้าหากว่าคนไปแล้วเนี่ยครับยังไม่สามารถพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดได้ก็จะไปเกิดต่อแน่นอนนะครับโอเคนะขณะกันคนที่ตามนี้ได้ครับก็ไม่สามารถพัฒนาตัวได้พ้นจากการเกิดได้มันก็ต้องไปเที่ยวได้ทุกขือกันต่อไปสาสางกันต่อภาวะเช่นนี้ชาวพุทธชาวสาธุจะบอกว่านั่นคือวิบากกรรมระหว่างนะพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมซึ่งเป็นวิบากกรรมกรรมมุนาวัตตาติโลโกคือความหมายคือตรงนี้อีกครั้งนึงฮะกรรมมุนาวัตตาติโลโกการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือเผ่าพันที่มันผูกพันมันพ่วงพันกันมานับพบชาติไม่ถูกมาถึงทุกวันนี้นั่นคือกรรมเก่าทั้งนั้นในครอบครัวของใครของใครนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคนจะหมดกรรมก็คือคนที่ไม่มีใครไม่มีใครมาเกิดตามนะตัวนั้นต้องถือว่ายอดนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่มีมนุษย์มาเกิดด้วยนั่นแหละครับถือว่าจะไม่มีวิบากกรรมในเรื่องของพันธุกรรมในรูปแบบนี้ถ้าจะมีก็แค่พี่น้องพ่อแม่เห็นไหมครับกรรมในเลือดเนื้อเนี่ยจะไม่มีเห็นไหมครับก็ตัดไปแล้วโอ้โหขึ้นทางแล้วเนี่ย ยินดีด้วยครับบรรดาท่านที่ไม่มีทายาทนะครับ คนมีทายาทเนี่ยต้องพัฒนาให้ได้มันจะได้ไม่พ่วงตัวใครตัวใครสามารถพัฒนาได้เป็นชาติสุดท้ายได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับตามแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับที่ว่านี้นะจะพัฒนาตนได้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะใครจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรต่างจะตัดกันตรงนี้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะได้ง่ายได้เร็วเพราะมีลุงออกมาแชร์หน้าจออยู่เวลานี้แล้วก็มันเป็นลักษณะ World Wide Web นะเพราะว่าเป็นทางสาธารณะต่อไปลุงออกมันจะกระจายไปเรื่อยๆนะฮะนะแต่เพราะว่าผมจะรู้ผมเองนะครับวันนี้ก็มีท่านกับผมหน้าวันนี้ถ้าเท่าไหร่ก็ดูหน้าจอเนี่ยครับนะต่อไปวันข้างหน้าคนที่อยู่นอกจอก็จะมารู้จักในจอตามเวลาของคลิปของลุงเนี่ยมันจะอยู่นานเท่าใดของโลกใบนี้โอเคนะคนละนะฮะจะเข้ามาเมื่อผมจะรู้คล้ายๆกับว่าทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ผสมเลยเอ้ยมาเจอลุงหมอเป้งเฮ้ยกูรู้เงี้ยตั้งนานกันดีแล้วประมาณเขาจะรู้ตรงนี้โอเคนะครับหรือทหารก็จะให้คนเหล่านั้นรู้เร็วขึ้นก็กดแชร์ไปจ้ะกดแชร์จดกด Subscribe เข้าไปเพื่อที่จะนะถ้าคิดว่ามันดีนะอันนี้ก็อยู่ที่ทัศนคติเราบุคคลนะครับนั่นๆนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด See First อะไรก็ว่าไปตาม
กระบวนการของแอปที่เขาทำมาไว้ให้ทำกันนั่นนั่นนั่นโอเคมีอะไรอีกนะฮะคุณสุรศักดิ์เมื่อกี้นี้นะฮะเรื่องของพ่อแม่ลูกคิดว่าก็หวังว่าคงจะ get into พร้อมกันนะครับเอาละฝั่ง YouTube หมดคำถามมาฝั่ง Facebook มันมี2ห้องนะห้อง Facebook ห้อง YouTube อ้าวโอ้โหนี่ยาวเหยียดขอโทษค่ะลุงหน่อยลุงไปทำอะไรจะต้องมาขอเอ้ยทำอะไรให้ลุงเจ็บปวดไม่ขอโทษลุงฮะขอโทษลุงค่ะเมื่อกี้ที่ YouTube ข้อความหนูไม่ประติดประต่อเมื่อเช้าหนูทำงับอากาศโลสปีดโลสปีดก็คือหายใจช้าเดินช้านี่นะโลสปีดโอเคครับเดินย่องเหมือนกับแมวจัดตะครุบหนูโอเคไหมคำว่าโลก็จะช้าเดินย่องถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกว่าย่างสามขุมถ้าเป็นแมวก็กำลังจะคลุบเหยื่อโอเคไหมถ้าเป็นงูมีพิษก็เช่นเดียวกันก็จะเลื้อยช้าๆงูมีพิษก็จะไปช้านะครับจำด้วยงูที่มีพิษเขาจะไม่ไปเร็วเขาจะไม่เคลื่อนที่เร็วนะครับส่วนงูเคลื่อนที่เร็วนั้นจะเป็นงูที่ไม่มีพิษจำนะฮะสังเกตหน่อยสังเกตนะครับเอาล่ะเมื่อเช้าหนูทำงับอากาศโลสปีดทำไปสักพักนึงมานอนอยู่นิ่งๆรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวอันแน่รู้สึกถึงความรู้สึกมันซ้อนกันอยู่ดีมากครับรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวในระหว่างนั้นจู่ๆหนูได้กลิ่นแทรกเข้ามากับความรู้สึกที่แตกต่างกันกลิ่นแทรกกับความรู้สึกที่แตกต่างกัน5กลิ่นและกลิ่นเหล่านั้นทำให้หนูนึกถึงตอนเด็กๆค่ะอย่างเช่น 1. กลิ่นนั้นคือกลิ่นน้ำนมแม่ที่หนูดื่มกินสมัย 5-6 ขวบน่ะใช้ได้ครับบางคนติดผ้าอ้อมนะครับโตมาแล้วนอนกอดผ้าอ้อมอยู่นะครับกลิ่นนั้นนะฮะเห็นไหมได้กลิ่นนมแม่ได้กลิ่นผ้าอ้อมใช้ได้ครับใช้ได้ครับอันนี้ถือว่ามีความผูกพันถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นกลิ่นเนี่ยถือว่าเป็นแม่นะนึกถึงแม่จะได้ดีโอเคไหมครับกลิ่นนึกถึงแม่จะได้ดีจำไว้ด้วยครับเนี่ยมาพยากรณ์แล้วลุงโอ้ใช่ได้พอได้พยากรณ์ก็ไม่ได้เรียกรับทรัพย์ใครนะครับ ใช่ไหมฮะเราพยากรณ์ไปตามบทบาทลีลาของเราเราก็ไม่ได้ไปเรียกรับทรัพย์ใครเพราะฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นไม่ถูกต้องนะครับนะนึกถึงแม่ทำให้ถึงแม่จะให้คุณประมาณนั้นโอเคนะก็ทั้งแม่ทั้งพ่อนะพี่เอ้ยปู่ย่าตายายด้วยโอ้อย่าลืมมันทำไมเราใช่ไหมโอเคโคราชบ้านเองเป็นไงเห็นนะข่าวว่าฝนฟ้าลงมาหนักเหรอคุณครูแดงใจวายอีสานต้องเอ่ยแดงใจวายมันแดงไหนแดงปานเม็ดมะกลําเขาเอ่ยรู้จักไม่บอกลำไหมเนี่ยพริกสดก็ได้ผลอะไรนะมันแดงเหมือนเลือกนกแดงแล้วนักแรงใจวายภาษาอีสานก็จะมีสร้อยเสมอนะครับมันบอกเช่นดำปึ๊ดดำติ๊ดตื้อเมื่อติ๊ดตื้อเมื่อติ๊ดตื้อดำโคโลภาษาอีสานส่วนมากก็จะมีท้ายลงท้ายไว้แต่เป็นการคำขยายว่ามันไม่ดำธรรมดามันดำตื้อตื้อมันมืดตื้อตื้อเนี่ยโอเคไหมว้าวลุงเวลาหนูนอนทำสมาธิรู้สึกเหนื่อยขึ้นทันทีแล้วก็จะรู้สึกร้อนไปหมดเลยห้วยดีแท้เนาะนะครับก็ต้องดีสิครับนะนั่นเหนื่อยพลิกตัวสิโยมนอนแบบไหนเหนื่อยนอนหงายเหนื่อยใช่ไหมก็มาตะแคงซะประมาณนั้นใช่ไหมครับก็เปลี่ยนท่าได้ถ้านอนหงายมันรู้สึกว่ามันจะแน่นหน้าอกหรือว่าเหนื่อยพวกนี้ก็ตะแคงซะโอเคไหมก็แนะนำด้วยวิธีนี้เดี๋ยวสุดท้ายก็ร้อนไปทั้งตัวก็ถือว่าดีมากไอ้ตรงร้อนเนี่ยดีมากนะครับให้ทราบไว้มันจะได้ความร้อนขึ้นมาในเรื่องตัวเราเพื่อที่จะ
สร้างภูมิต้านทานเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติธรรมดาของตัวเรานะครับความร้อนร้อนตรงนี้นะความร้อนไม่ใช่ร้อนแบบถ้าเราร้อนแบบเป็นไข้ก็คือผิวนอกกายมันจะหนาวมันจะเย็นร้อนไข้โอเคไหมถ้าร้อนภายในนอกมันจะไม่เย็นก็ถือว่าน้อนแต่ร้อนแบบนี้จะมีเหงื่อออกมานะครับถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อออกมาจากร่างกายถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมด้องต่างหากโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตามนี้แล้วเรี่ยวแรงจะมากขึ้นด้วยนะครับประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากเสียงคุณลุงเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมาหนูได้ไปเช่าบ้านทั้งหลังอยู่ค่ะเขาได้ปลูกต้นกวนอิมไว้ที่หน้าบ้านรวมทั้งต้นไม้อื่นๆแต่หนูจำไม่ได้ค่ะหนูก็ดูแลรดน้ำตามไรน้องกดแล้วไม่มาหรือมันยังไม่ทำงานกดอ้าวไม่มาไม่เพิ่มอ้าวยังไม่มากดแล้วไม่มาคงรอมันรอระบบทำงานเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วคุณอะไรคุณมรกตก็แล้วกันคิดถึงพ่อแม่และผู้เขารู้สึกท้าค่าคุณลุงโอเคได้ครับคุณจนคุณจันมีไหมฝั่งเฟซฝั่งยูทูบผมเลแล้วนะผมเริ่มเลแล้วนะเลไปหาเวลา3ทุ่มกับ43นาที21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มเนาะกับ43นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพนะกะนะกะกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราดิโลภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์มไม่กล้าออกเสียงเลยลุงออกได้ยังไงเลยมาดีๆมาดีทุกครูได้ลุงก็จะแย่เสียกันมาถึงดอกกดอีมานะทีนี้นะโอ้ดอกไม้หอมโอ้โหยาวเย็นเลยเหรอโอ้ยอะไรนะคุณมรกตนะครับลุงมาหลายปีที่ผ่านมาหนูได้ไปเช่าบ้านทั้งหลังอยู่ค่ะเขาได้ปลูกต้นกดอิบไว้ที่หน้าบ้านรวมทั้งต้นไม้อื่นๆแต่หนูจำไม่ได้ค่ะหนูก็ดูแลรดน้ำตามปกติแล้วก็เปิดฟังเสียงลุงจากวิทยุ AM 540แทบทุกคืนค่ะได้ประมาณเกือบปีหากจำไม่คลาดเคลื่อนพอตกตอนเย็นของวันหนึ่งปีนั้นหนูได้กลิ่นดอกไม้ที่หอมละมุนมากและไม่เคยได้กลิ่นดอกไม้ชนิดนี้มาก่อนหนูจึงเดินตามหาความหอมของกลิ่นแล้วก็ต้องตื่นเต้นและรู้สึกวิเศษสุดมากๆเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นต้นกวนอิมออกดอกเลยค่ะมีลักษณะเป็นช่อยาวสูงขึ้นมีดอกเรียงขึ้นเป็นชั้นหนูนับได้มีทั้งหมด111ดอกเป็นดอกไม้ที่แปลกชนิดอื่นๆตรงที่ดอกกวนอิมจะบานตอนเย็นค่ะแต่พอเวลารุ่งเช้าก็จะค่อยๆโรยราไปทีละชั้นใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์กว่าก็บานใช้เวลา1สัปดาห์กว่าก็บานจนหมดและร่วงโรยไปตอนนั้นยังคิดไม่ได้และคิดไม่ทันคิดว่าคงมีอยู่ทั่วไปก็เลยไม่ได้เก็บไว้ค่ะและโทรศัพท์ก็ไม่ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือพลังเสียงของลุงหมอค่ะอ้าวเกี่ยวอะไรกับเสียงลุงทีนี้เ
สาธุสาธุสาธุเพราะจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูก็ยังไม่เคยเจอตัวต้นกวนอิมออกดอกเลยค่ะตะแลนตะแลนตะแลนลุงเคยพูดไม่ใช่เหรอเรื่องนี้นะมันมีดอกอันนี้ดอกกวนอิมเนาะมันมีปอยเซียนด้วยนะปอยเซียนบอกให้ทราบครับปอยเซียนก็ออกดอกดีแล้วก็มีอีกนะวาสนาครับเออสังเกตครับพวกนี้ปอยเซียนเสียงลุงเนี่ยเราแวะใกล้ดูแล้วต้นวาสนาเหมือนกันนะครับมันจะมีดอกไม่เคยมีดอกสักสองสามปีนี่หรอกเป็นยาวเฟื้อเลยแหละครับแต่ใส่ต้นวาสนาเนี่ยมันต้องใช้น้ำหน่อยนะให้มีน้ำแฉะนิดนึงน้ำแฉะเป็นพื้นฐานหน่อยนะครับแล้วจะมีดอกออกมาได้อย่างหอมนะดอกวาสนา คนปลูกไม่เคยเห็นดอกเลยลองดูเผื่อว่ามีดอกให้เห็นกันนะครับการที่เราเกิดเป็นหญิงเป็นชายอะไรเป็นตัวกำหนดเพศค่ะแล้วเมื่อเกิดใหม่อีกครั้งจากชายพบเดิมจะกลายเป็นหญิงได้หรือเปล่าก็โอ้ยให้ลุงตอบตรงนี้ลุงก็จะเอาอะไรเนาะปัญญาไหนเนาะมาตอบทีนี้ครับเอาปัญญาไหนมาตอบเอาเชิญธรรมชาติกันแล้วกันนะตอบตามแนวธรรมชาติกันแล้วกันต้องยอมรับนะฮะท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพต้องยอมรับพูดถึงปัญหาประจำวันนะเพศแม่นี่จะใช้ชีวิตลำบากกว่าเพศพ่อนะจะใช้ชีวิตลำบากกว่าตามพื้นฐานของธรรมชาติของเพศแม่เรากำลังพูดถึงมนุษย์นะไม่ได้พูดถึงสุนัขนะให้รู้ไว้โอเคนะเข้าใจตรงกันหน่อยเพศแม่จะใช้ชีวิตลำบากกว่าเพศพ่อถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าผมให้ 100% 100% เนี่ยนะเพศแม่จะใช้ชีวิตมากกว่าเพศพ่อมันลำบากกว่าเพศพ่อสัก 30% ครับ 30% มันทำไมเราเกิดมันเป็นวิบากอะไรหรือจึงเกิดเป็นเพศแม่ตรงนี้คงเลือกไม่ได้หรอกครับว่ามันคืออะไรมันเป็นวิวัฒน์กันแล้วกันวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโอเคนะครับขอให้เข้าใจคำว่าวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเมื่อเวลาเป็นเพศแม่ก็ใช้ชีวิตยุ่งยากกว่าเพศพ่ออยู่ 30% เพราะอะไรจะเป็นการกินการนอนจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันจะลำบากกว่าทุกเรื่องนะครับเพศแม่เนี่ยต้องมาเขียนคิ้วทาปากนะครับนานานะมันหลายอย่างประดับประดาอีกอย่างทุกเดือนก็จะมีปัญหาของธรรมชาติเขานั่นแหละใช่ไหมครับส่วนเพศพ่อนั้นจะไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะมีมากขึ้นกว่าเพศพ่ออยู่ 30% ที่ว่าถ้าเข้าใจตามบทบาทลีลาเหล่านี้แล้วเพศแม่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันยุ่งยากกว่านะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านลุงจะพูดอะไรต่อเนี่ยความแข็งแรงกันแล้วกันเพศพ่อจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับเพศแม่อยู่ตั้ง 30-40% กันแล้วกันโดยเฉลี่ยกันแล้วกันน้ำหนักเท่ากันความสูงเท่ากันอายุเท่ากันอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดทางด้านพวกนี้ใครๆก็อยากจะเป็นเพศพ่อมันเกิดมาแล้วมันเลือกไม่ได้หรอกโยมถามว่าถ้าครั้งต่อไปล่ะใช้เพศแม่มาเต็มที่แล้วอยากเป็นเพศพ่อซะบ้างถ้าคิดเช่นนั้นกับลุงออกถือว่าคิดผิดคิดถูกคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ขอตั้งเป้าเลยครับเป็นชาติสุดท้ายดีที่สุดนานๆๆมันถึงยุคมันตั้งเป้าเป็นชาติสุดท้าย
นะนะชาตินี้ก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ตามควรแก่กรณีตามคนที่มันจะเป็นจะเป็นมันจะไปไม่รู้อะไรก็เรียนรู้ไปตามภาษามนุษย์นะครับนะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ว่าไปตามนั้นอยากรู้อยากอะไรก็ไปตามนั้นอย่าให้ชีวิตมันเกิดความอะไรนะเกิดผิดพลาดผิดพลาดชีวิตก็หมายความว่าการเจ็บการตายการทรมานเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับเป็นไปเรียบง่ายอย่างเงี้ยลองประคับประคองชีวิตอย่างนี้เอาไว้แล้วก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติอยู่ในวัฒนธรรมของการเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ที่การพูดคุยกัน yes no okay ประมาณนั้นนะถ้าอยู่ในกรอบนี้ทุกคนอยู่ในช่างตรงนี้มันก็จะไม่ทะเลาะกันผมว่านะที่มันจะทะเลาะกันเพราะว่าเนี่ยตัวกูของกูเนี่ยตัวกูของกูแล้วแบบกูเป็นของมึงมึงเป็นของกูอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจับแยกไม่ออกก็เลยทำให้การใช้ชีวิตมันก็โยไปโยมาแต่ต้องมีหลักนิดนึงลุงก็พยายามให้หลักเอาไว้ว่าเขาคือเขาเราคือเราเรากับเขามีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องอะไรใช่ไหมเป็นเรื่องอะไรตัวนี้ต้องให้ชัดเจนนะเรื่องนี้พอหรือยังกับนายกก็ว่ากันไปนายขอว่าไปแล้วเป็นเรื่องใหม่กับอะไรก็ว่ากันไปตามมันเป็นบทบาทของมันครับแต่ทั้งหมดก็ต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจตรงนั้นนะรู้เข้าใจตรงนั้นงั้นพอเวลารู้แล้วก็แล้วว่าภาษาก็บอกว่าปล่อยวางความจริงเมื่อเวลารู้แล้วสรุปให้ได้นั่นเองครับทุกๆที่รู้ทุกๆประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเมื่อรู้แล้วสรุปให้ได้มันถึงจะปล่อยวางได้ถ้าสรุปไม่ได้มันก็วนนะวนเป็นลูปเลยครับโหเป็นบุญนะฮะไอ้ความคิดของผู้ที่ที่ตัดไม่ขาดหรือสรุปไม่ได้มันจะวนในความคิดพลมนุษย์พันนี่นะจะปวดเหตุปวดหัวแล้วก็เลยกลายเป็นอารมณ์บ่จอยเห็นแล้วปุ๊บก็ปี๊ดขึ้นปี๊ดลงมาสุดท้ายก็ความดันสูงประมาณนั้นใช่ไหมความดันเบาหวานความดันเบาหวานไขมันตรงนี้นะครับท่านนี่ลองดูเราจะคลี่คลายไปทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์และแข็งแรงยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยสรุปการเพศพ่อเพศแม่นั้นมันก็เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติก็แล้วกันนะเอางั้นก็แล้วกันนะน่าจะเป็นข้อยุติได้นะครับแต่ชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ก็ตั้งเป้าไว้เป็นชาติสุดท้ายซะอย่าไปคิดเอาคืนชาตินี้โอ้โหถูกเพศพ่อรังแกกันชาติหน้าเกิดมากูเอาคืนอย่าเลยครับ ขอให้ทำชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราไม่ต้องไปผูกพันในชาติต่อไปคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เกิดชาติต่อไปแน่นอนนะครับรีบเข้าใจซะแล้วมาแชร์กันตรงนี้มันจะได้จบมันจะได้สิ้นกับใดๆก็ได้โอเคไหมครับมีคอมเมนต์นิดนึงชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บให้ใครเดือดร้อนเมื่อเวลาบั้นปลายของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครก็ตามทีไปทีก็ไปแบ่งสมมติไปเลยนะครับทำงานได้ตลอดจนทั้งถึงสุดท้ายอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อวานยังทำงานอยู่เลยเมื่อคืนที่ผ่านมาหยุดหายใจซะแล้วให้มันได้งั้นเลยครับเยี่ยมมากสุดยอดมากถ้าทำได้งั้นสุดยอดมากนะครับนอนติดเตียงแมวนะคนรุ่นเราไม่นอนติดเตียงเพราะว่าเราถือว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาโอเคนะรวมทั้งความเข้าใจกันและกันก็เป็นยาเหมือนกันนะให้ด้วยการสื่อสารอยู่เวลานี้เป็นยานะเป็นยาจันลงใจนะบุญคือปัญญานะครับวันนี้ได้ยินคุณเฉลิมชัยเลยวัดลงคุณใช่ไหมใครไปสัมภาษณ์มันมีคำหนึ่งบุญคือปัญญาเอ๊ะตรงกับลุงพูดมันตั้งนานนักหนาแล้วลุงพูดว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเอ้ยวันนี้ได้ยินคำนี้จาก
าจารย์เฉลิมชัยไอโคสิตอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยจำนามสกุลใครหน่อยด้วยชื่อจำยากนะจำแค่นามสกุลหน่อยเดียวก็พอนั่นแหละคนที่สร้างวัดร่องขุนนี่แหละครับเป็นมิติความคิดนี่ลึกซึ้งมากนะครับวัดร่องขุนผมไปดูเขาเขียนฝาผนังไม่ใช่ธรรมดานะครับมิติความคิดเนี่ยภาพมันเป็นตัวบ่งบอกยุคสมัยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนมาดูก็จะเข้าใจเลยว่าความคิดล่วงหน้าไปตั้งเยอะแยะผ่านมาก็เยอะเท่านั้นปัจจุบันเท่านี้ภาพมันบ่งบอกรู้ว่าความคิดล่วงหน้าเป็นยังไงและทันสมัยใหม่เสมอประมาณนั้นนะครับเนี่ยรูปแบบอย่างนี้คือความคิดก็จะมีความเชื่อมในความในตัวเองเกิน150นะครับคนเข้าใจในตัวเองเชื่อมในตัวเองนี่คือสิ่งที่สุดยอดของมนุษย์นะครับต้องรู้ตัวเองเขาเน้นเรื่องรู้ตัวเองก่อนเสมอรู้ตัวเองรู้ตัวเองทุกเมื่อชีวิตที่ผ่านมาลุยแหลกทุกเรื่องแต่ไม่พลาดลุยทุกเรื่องไม่พลาดแปลว่าเรียนรู้และมีจุดจบง่ายๆไปต่อได้ไวเงี้ยโอเคไหมไม่ติดยึดนะหนูไม่อยากเกิดอีกแล้วค่ะชาติเดียวนี้ก็รู้แล้วแจ้มันทุกข์ค่ะบุญที่มาเจอลุงอีกอ้าวดีแล้วล่ะครับไม่มีแล้วก็มีซะไม่ทำแล้วก็ทำซะใช่ไหมครับจบเนาะพอละมั้งวันนี้โอ้สามทุ่มกว่า58นาทีไม่ใช่น้อยนั่นเองอ่ะก่อนจากกันลองดูสิครับว่าพลังงานผ่านแสงเนี่ยครับนี่เอานะหายใจยาวพี่ท่านจะได้รับไหมนี่สังเกตนะครับตัวนี้ได้ขนาดนี้นะฮะสังเกตแสงหน่อยนะครับถ้าผมตัวนี้เข้ามาใส่ทีนึงสังเกตนะสังเกตคอผมสิครับสังเกตภาพที่คอผมแสงมันตัดกันนะนะทุกคนผมนี่มาใส่ปุ๊บมันต่างกันไหมอย่างเงี้ยมันได้อะไรไหมอย่างเงี้ยมันรวมแสงให้ไหมมันเกิดความเข้มข้นไหมเอาออกดิอย่างเงี้ยสังเกตครับแค่นี้ก็ต้องสังเกตละสังเกตเปรียบเทียบสรุปและเสนอแนะเห็นไหมมันจะรวมแสงให้ไหมผมว่ามันใช่นะแสงนี้มันกระจายนี่กระจายนะครับทางฝั่งนี้อ่ะนี่มันรวมแสงนะครับอันนี้กระจายสังเกตไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอนะนี่รวมแสงสังเกตนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ธรรมดานะที่ว่านะเอาท่านหายใจไปแล้วท่านได้รับอะไรเป็นพลังงานนะนี่คือพลังงานผ่านแสงนะครับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงของลุงนะครับเพราะทุกอย่างที่ตัวลุงหมดนะลุงเป็นคนจับทำทั้งหมดงั้นลุงออกเพียวนิจี้แล้วท่านจะรู้สึกของท่านเองครับหายใจยาวๆครับหายใจยาวๆไว้ดูสิได้อะไรรู้อะไรนี่แหละป้องกันไวรัสโคโรนาไปเรียบร้อยนะครับหรือสร้างภูมิต้านทานลุงอยู่ใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเหมือนกับสร้างเกาะกลายเป็นแสงกระจายตัวนี้มันไม่เหมือนเดิมเลยแปลกไปมันแปลกมันก็แล้วกันแปลกตามมันแปลกก็แล้วกันพี่นะเงี้ยมันมีหลายกล้องที่นี่นะครับก็ให้หลายกล้องท่านอยู่กล้องไหนก็กล้องนั้นก็แล้วกันอย่าลืมนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับในตัวท่านท่านจะต้องรู้สึกเองนะครับว่าได้อะไรนะครับจำเป็นหลักนิดนึงโอเคไหมเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้ลุงก็พยายามแผนให้ทุกกล้องนะครับลืมหายใจสูดเอาไว้จะรู้สึกเองนะฮะคำตอบอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดส่วนลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสง
ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงซ่อนอยู่ในความร้อนของลุงสวรรค์โชว์ความร้อนให้ดูจะหาว่าแน่ไม่จริงว่าไปโน่นหายใจยาวนะท่านจะรู้สึกของท่านเองนะครับก็เป็นส่วนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กโลกและพลังงานไฟฟ้าสถิตทั้งหมดมีอยู่5พลังงานนะครับดวงใช้นำมาใช้ได้หมดแบบที่ว่าเห็นนะมันอย่าสงสัยเรื่องพลังงานนะฮะดวงเผยแพร่พลังงานบริสุทธิ์นะฮะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ทุกคนมีอยู่แล้วในตัวตนของแต่ละคนนะครับมันมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยท่านน่ะมีน้อยนึกซะว่าเตาไฟเตามันมีน้อยถ่านมันจะน้อยแล้วลุงก็เติมถ่านให้หรือว่าฟืนมันน้อยลุงก็ใส่ฟืนให้โอเคมั้ยครับปัจจัยตามนั้นแล้วก็ตัวจะร้อนขึ้นมาเพิ่มเติมมาทีนึงนี่คือสิ่งที่ได้จะได้รับจากลุงนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆมันไม่ยุ่งยากแต่ขอให้เข้าใจไม่ใช่ความเชื่อนะเรื่องนี้เรื่องความจริงเพราะมันจริงเกินกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ความจริงกับสิ่งที่สมมติเท่านั้นโอเคไหมครับอันนี้มันพิสูจน์ความจริงในรูปทางปรมัตถ์นะครับพิสูจน์ความจริงที่มาจากคำว่าปรมัตถ์สัจจะเป็นคำของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับปรมัตถ์สัจจะนะครับลุงไม่เกี่ยวนะโอเคแค่นี้ก็พอครับเอาละว้าวเหนื่อยไหมจะให้ลุงถามไหมเนี่ยถามหน่อยก็ดีไหนๆก็ไหนๆมันเพิ่ง4 ทุ่มเพราะบางทีวันก่อนเนี่ย4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มยังมีเลยใครได้อะไรครับกดมาเลขหนึ่งแล้วก็อธิบายสิครับว่าได้อะไรจากแสงนะวันนี้นะครับวันนี้ลุงมาแปลกนะครับมาแปลกกว่าทุกครั้งนะครับเรื่องแสงมาแปลกทุกครั้งได้อะไรก็อยากจะรู้ให้ชัดอ้าวพิมพ์มาได้เลยรับอะไรได้บอกกล่าวกันหน่อยอย่าให้ลุงตีมือข้างเดียวนะครับTwo way communication ก็ดีตรงนี้นะครับเวลาก็ห่างกันเพียงแค่8 วินาทีเองครับพิมพ์ตัวตอบมาว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บต่อนะครับโน่มีไผ่บังเดอร์ทางเฟซเนี่ยเมื่อกี้นี่เห็นลมพัดมาแผ่วเปล่าตาเนี่ยนานๆทีคุณขวัญชัยวงวุฒิโชติอยู่หน้าจอนี่นะยินดีครับอย่าลืมพิมพ์มาให้ดูแสงเมื่อกี้เนี่ยมันผมว่าผมไม่ได้ใช้เหมือนเดิมๆนะครับคนลมพัดโอเคเข้าใจนะเนืองงับอากาศไว้ร้อนๆที่หลังเอวค่ะดีมากค่ะลุงหนูขอบคุณ Thank you very big โอเคเอาละทางฝั่งเฟซมาเจ้าฝั่ง YouTube เป็นไงได้เลยครับชาวระยองเฮ้วูบวับที่ฝ่ามือหลังสองข้างนะครับเปรียบเทียบได้ไหมแต่ก่อนผมใช้แสงเหมือนกันแต่ตอนนี้มันใช้แสงที่แปลกกว่าเดิมนะครับที่ได้ต่างจากเดิมๆไหมมันเป็นรูปแบบใหม่ของลุงเสียงหายแล้วเหรอได้ความร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะโอเคมันก็ได้เหมือนกันนะเนาะก็มันออกจากคนคนเดียวกันอย่างนี้ดีกว่าสรุปได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นความร้อนเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมก็มันจะอยู่ในรูปนี้นะครับคุณลมโชยรู้สึกใบหน้าอุ่นๆโอเค
คครับก็ขอให้รับค่อยใช้ความเนียนแต่ละคนแต่ละท่านนะเพราะว่าสิ่งนี้มันภาษาฟิสิกส์เขาจะพากันเรียกว่าโฟตอนนะครับถ้าเป็นการทดลองปฏิบัติการเขาจะเรียกกันว่าเรื่องไฟเรื่องนิวทริโนแปลว่าหายตัวนะครับนิวทริโนก็คือโฟตอนนั่นมันเห็นปุ๊บมันดูคงอยู่นานไม่ได้เห็นแป๊บเดียวจบเลยแป๊บเดียวมันจับมาดูไม่ได้เห็นแป๊บเดียวพลังงานพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับขอให้เข้าใจแต่ถ้าหากว่ามันกินลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อผู้คนจะซึมซับอยู่ในเนื้อเยื่อแต่ละคนนะครับมันจะทำให้ผิวพรรณดีนะครับอายุยืดยาวยืนนานอย่างรู้ใน200ปีสบายนะให้รู้ไปเติมเพิ่มทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าชูบุรีเป็นมะเร็งคนพูดเนี่ยตายก่อนลุกบอกให้ก็ได้ปูนการะผักได้เลยนะแตกอะไรเนี่ยแตกตาเลยอ๋อแตกต่างร้อนแบบอบอุ่นอ๋อแตกต่างนะตัวพิมพ์ตกนิดนึงไม่เป็นไรลุงก็พยายามปฏิบัติต่อให้นะครับรู้สึกร่างกายร้อนขึ้นค่ะเห็นตรงกลางของแสงเป็นลุงหันข้างบางครั้งก็สูบบุหรี่อันแน่ไปโน่นเลยอ้าวเห็นแล้วก็เห็นไปเป็นปัจจตังแต่บุคคลนะฮะรู้สึกวุบวับแบบนิ่มนวลกว่าเดิมและละเอียดขึ้นค่ะชาวระยองหนูได้รับความร้อนเข้าสู่ร่างกายภายในค่ะและก็ขนลุกสะท้อนสะท้านพร้อมกับมีอาการหาวตอนนี้โล่งเบาศีรษะแล้วจ้าโอเคเบาศีรษะคือล้างสมองนะครับจำด้วยครับเบาศีรษะมันจะล้างหัวให้นะครับจะได้ตรงนี้ ล้างหัวให้เมื่อล้างให้แล้วก็จะไม่ปวดหัวปวดเฮดนะครับร้อนที่มือครับโอเคก็การตอบสนองได้รับกันส่วนมากก็จะเป็นความร้อนเนาะแสงมันแปลมันความร้อนได้ฮะได้เพราะความร้อนกับแสงสว่างคือสิ่งเดียวกันนะครับมันเป็นสมบัติเดียวกันแสงกับความร้อนคือสิ่งเดียวกันสมบัติเดียวกันนะฮะมันจะแปรผันต่อกันและกันให้อยู่นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะหายใจโล่งนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วมือชาตัวร้อนเบาหัวเบาขอบคุณลุงฟังวิทยุมาตั้ง20ปีแล้วค่ะคุณมนตการใช่20ปีได้เจ้านี้เจ้าผมถึงเล่นไงมนตการพูดจาพูดเล่นกันไม่ถือสากันครับ พูดเล่นพูดจาไม่ถือสากันโอเคสรุปแค่นี้เนาะโอเคไปมาก็ถือว่ามันได้ประโยชน์หมดอ่ะรวมความแล้วนะครับจับประโยชน์ก็ได้ประโยชน์หมดนะครับศาสตร์ด้านนี้ต้องบอกว่าเป็นจิตศาสตร์นะครับมันจะไม่เหมือนศาสตร์อื่นๆเขาแต่เวลาผมพูดจามันก็เหมือนกับผ่านวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ผมไม่รับอย่างเดียวก็คือเคมีนะครับชีวะเนี่ยรับได้อยู่แล้วชีวะชีวิตถ้าเคมีวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คืออย่างที่มันอันตรายหมดนะครับเคมีคำว่าเคมีก็คือการสันดาปเผาไหม้อย่าคิดมากมันร่างกายเรามันมีระบบมีกระบวนการเมตาบอลิซึมทางการแพทย์จะเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะครับจำหน่อยนั่นคือกระบวนการสันดาปของร่างกายนะครับจำภาษาแพทย์ไว้สักนิดนึงเพื่อมันเข้ากันได้นะครับแต่ผมจะอ้างเอาหลักวิชาเขามาเนี่ยผมไม่อ้างอยู่แล้วผมไม่อ้างอิงอันนั้นนะครับอ้างถึงเนี่ยพออ้างถึงก็ให้เกียรตินะครับบอกให้ทราบไว้ถ้าอ้างอิงไม่ได้กลายเป็นวิจารณ์เลยนะครับบอกเป็นพวกกลายเป็นวิจารณ์เลยครับคนละศาสตร์นะครับศาสตร์ธรรมชาติมันมีมาก่อนนะครับส่วนศาสตร์จิตนี่มันเป็นศาสตร์รู้นะฮะมันเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้รู้สารพัดที่มันจะรู้รู้108รู้จะเกินรู้
รู้จนเกินบ้าอย่างนี้ดูจนกระทั่งถึงขั้น abnormal และ unconscious นะครับ is set zero and agarico set zero and agarico เห็นไหมตรงนั้นเนี่ยอาการิโกแปลว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับอย่าลืมเวลาเท่ากับศูนย์นะครับวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ให้ตายก็ไม่ได้นะครับทำไม่ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะเขาก็เลยทิ้งซะนี่เพราะวิทยาศาสตร์เขาผูกคอตัวเองเขาเขียนเส้นตัวเองเอาไว้ถ้าขึ้นต้นคำว่าวิทยาศาสตร์นั้นต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ทุกครั้งต้องเหมือนเดิมจึงจะเรียกว่าเป็นกฎหรือเป็นทฤษฎีเป็นกฎได้เช่นกฎฟิสิกส์เนี่ยกฎฟิสิกส์ก็พิสูจน์ทุกครั้งตามพิสูจน์ตามอะไรพิสูจน์โดยการอธิบายผ่านวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมฮะตัวเลขเขาเยอะสังเกตเลยดีครับตัวเลขจะเยอะมากเลยนั่นแหละครับพิสูจน์ตามบทบาทลีลานั้นของเราไม่ใช่เลยของเราตัวเลขก็ไม่มีแต่ฟีลลิ่งอย่างเดียวนะครับมีแต่ความรู้สึกเป็นตัวตอบสนองเป็นตัวตอบเนี่ยฮะเราพิสูจน์โดยการผ่านความรู้สึกนะนี่คือสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือมาวัดมาชั่งตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้โอ้ยก็แปลว่ามันคนละซีกโลกอะไรกันแต่มันอยู่ในโลกเดียวกันเนาะมันคนละซีกโลกแต่มันอยู่ในโลกหลังใบเดียวกันเราคิดอย่างนี้มันก็ไปด้วยกันได้ใช่ไหมล่ะคนละด้านแต่ในโลกใบเดียวกันนี่แหละโอเคเนาะเอาละจบข่าวครับผมพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสัมมาชีพชอบได้ตามปกติย้ำขอให้ประกอบสัมมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับหรือจะมากกว่าปกติก็ยิ่งดีสินี่ก็คือคำว่าพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้นั่นนะครับแล้วก็เหลือขอเหลือพอเนาะแล้วก็จะเรียนทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ทุกผู้ทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะเกิดก็มันก็จะเกิดแต่ให้รู้ว่าอย่าวิตกกระเพื่อมนะครับก็ขอให้อยู่ในที่ตั้งสำหรับชาวบ้านร้านถิ่นหมู่บ้านตำบลอำเภอก็ขอให้ดูแลกันและกันเอาไว้นะนั่นๆๆนั่นนะครับโอเคขอให้เข้าใจตามบทบาทนี้ลองดูเผื่อว่าท่านจะได้รับอะไรหรือไม่ได้รับอะไรก็ตามทีนะครับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องการกันนะครับโอเคนะแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำบกและหรืออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม